ตอนนี้แวะมาที่ห้างสรรพสินค้าวอลมาร์ทนะคะจะไปเล่นน้ำสระว่ายน้ำเปิดแล้วมาหาซื้อราฟต์ภาษาไทยเรียกว่าอะไรไม่รู้พยายามหรือเปล่ามีให้เลือกเยอะแยะไปหมดเลยเลือกไม่ถูกเอาที่ถูกที่สุดแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะไปลงแช่น้ำทั้งวันเล่นน้ำทุกวันให้หนำใจเลยอันนี้ป้ายประกาศกดเข้าเล่นสระว่ายน้ำของโรงแรมนะคะถ้าเป็นโควิดหรือมีความเสี่ยงห้ามเข้านะคะแล้วก็รักษาระยะห่างอย่าจับตาจมูกปากออกจากสระไปแล้วให้ซานิไทซ์สระน้ำล้างตัวสระสำหรับแขกที่เข้ามาพักโรงแรมเท่านั้นเห็นเสาร์อาทิตย์แดดมีคนนอกคงใส่เป็นเพื่อนกับคนที่มาพักโรงแรมนี้ขนเด็กมาถล่มสระกันด้วยก็มีผ้าขนหนูให้มาเอาที่พนักงานต้อนรับค่ะสระเปิด8โมงเช้าถึงเที่ยงแล้วจะปิดทำความสะอาดจนถึงบ่าย2สระเปิดอีกทีจนถึง2ทุ่มสระปิดเคยเห็นมีคนออกจากสระหลัง2ทุ่มกว่าแล้วก็มีค่ะตกลงเลือกห่วงแพรยาง2กล่องนี้มานะคะถูกสุดละอันสีเขียวนี้5ดอนกว่าเองอันที่เป็นแพรยาว7ดอนกว่ามีที่ใส่แก้วน้ำด้วยทั้ง2อันเลยดีดีเดี๋ยวสูบลมก่อนมันมีที่สูบลมแบบเสียบปลั๊กใช้ไฟด้วยแต่เราเอาไว้เผื่อไปใช้งานที่ไหนที่ไม่มีไฟให้ต่อเอาแมนนวลนี่แหละสูบของกำลังกายไปด้วยเสร็จละไปลงเล่นน้ำกันน้ำฝั่งนี้ลึกมากนะคะไม่ลงฝั่งนี้ดีกว่าว่ายน้ำไม่เป็นชอบว่ายน้ำมากแต่ว่ายน้ำไม่เป็นค่ะวันนี้ลืมเอาไส้มาด้วยมีแต่คนบอกผอมแห้งไม่มีไส้เกิดมาก็หุ่นอย่างนี้แล้วค่ะกินยังไงก็ไม่รวนยากี่ขนแหนงก็ไม่ช่วยไม่รู้เป็นบุญหรือเป็นกรรมเหมือนกันกินทั้งวันกินเท่าไหร่ก็ขี้ออกหมดเลยเปลืองข้าวสารใครว่าโชคดีวันนี้จะพูดมากหน่อยนะคะระหว่างว่ายน้ำก็จะเล่าให้ฟังที่มาที่ไปตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรม Resident Inn Marriott Phoenix Arizona มาพักอยู่ที่นี่ตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วตั้งแต่วันแรกที่เขาประกาศปิดเมืองปิดประเทศเราเป็นคนโชคดีมากชีวิตไม่เคยว่างงานเลยจะมีอะไรให้ทำตลอดโรงแรมนี้อยู่ในเขตบริเวณ Mayo Clinic เป็นสถานพยาบาลที่มีชื่อเสียงในเรื่อง Transplant ปลูกถ่ายอวัยวะ Surgery ในอเมริกาจะมี3ที่ที่ท็อปดังมีชื่อเสียงในเรื่องนี้อยู่ที่รัฐมินเนโซตาลอสแองเจลิสและฟินิกซ์อาริโซนาคือที่นี่จะรับแต่คนไข้ที่รอผ่าอวัยวะจะไม่มีคนไข้ที่ป่วยเป็นโรคติดเชื้อโควิดเข้ามาเด็ดขาดมีการตรวจสแกนคนไข้ก่อนเข้าตึกทุกประตูแล้วทุกคนก็จะมาพักรอรักษาตัวอยู่ที่โรงแรมนี้อยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลเดินไปได้5นาทีคนไข้ทุกคนก็จะมีประกันเพราะฉะนั้นประกันก็จะเป็นฝ่ายออกเงินค่าโรงแรมให้หมดประกันที่อเมริกาดูแลดีมากๆเลยค่ะแต่ถ้าได้จ่ายก็จ่ายแพงมากเช่นกันเขาดูแลโคเวอร์ค่าใช้จ่ายค่าที่จอดรถคิดเป็นรายวันนะคะค่าน้ำมันไปกลับขับมาจาก LA Los Angeles ค่าห้องพักโรงแรมไม่ว่าจะอยู่นานแค่ไหนคือเรามาเป็นแคร์กิฟเวอร์ดูแลคนไข้ที่รอเปลี่ยนถ่ายตับใหม่คือก็ต้องรอคนที่บริจาคตับตายถึงจะได้เปลี่ยนตับแล้วก็ไม่รู้ต้องรอถึงเมื่อไหร่อาจจะวันนี้เดือนหน้าปีหน้าไม่รู้เลยก็ต้องรอไปเห็นหมายเลขที่อยู่ตึกนี้ไหมคะหมายเลข5665เลข5ติดกับเลขอะไรจะส่งผลให้เลขนั้นมีพลังเพิ่มขึ้นเท่าตัวเลข5ปิดหน้าหลังเลข6เลข6เกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วยสถานพยาบาลเท่าที่สังเกตดูคนเป็นหมอพยาบาลแม้แต่ครูที่สอน medical terminology ที่เคยเรียนมาเลขป้ายทะเบียนรถมีเลข6หมดเลยค่ะคือทั้งตึกนี้คนพักมีแต่ผู้ป่วยโรงแรมนี้หาเงินมีรายได้กับคนไข้ทั้งนั้นเลยแฟนก็เลขทะเบียนรถขึ้นต้นด้วย6นะคะกลายเป็นป่วยตลอดต้องขับรถไปโรงพยาบาลเกือบทุกวันคือถ้าคนทำงานสถานพยาบาลมีเลข6ก็จะดีวันหลังทำคลิปความหมายแต่ละตัวเลขถ้าจะดี
By the way ได้มาอยู่ที่นี่ในช่วงโควิดเพิ่งเริ่มระบาดถือว่าโชคดีมากเลยเหมือนมาพักตากอากาศหนีลอสแองเจลิสมาซึ่งเป็นเมืองที่ช่วงก่อนจำนวนผู้ติดเชื้อสูงเป็นอันดับที่2ของอเมริการองมาจากนิวยอร์กอยู่ไปก็เสี่ยงถึงเราจะป้องกันใส่แมสก์ทำความสะอาดดีแค่ไหนถ้าคนรอบข้างติดเชื้อกันแล้วคนที่นี่ก็ไม่ใช่จะสนใจใส่หน้ากากกันอาทิตย์แรกที่ตกงานโดนเลย์ออฟกันไปรับจ้างต่อแถวซื้อของช้อปปิ้งซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่3วันช่วงนี้งานต่อแถวซื้อของกำลังบูมเลยเพราะคนไม่กล้าออกไปไหนกันจ้างคนซื้อของมาส่งที่บ้านซูเปอร์มาร์เก็ตจะไม่ให้ใครที่ไม่ใส่หน้ากากเข้าไปเด็ดขาดมีผู้หญิงคนนึงต่อแถวรอเข้าร้านพนักงานก็มาเตือนว่าเข้าไม่ได้นะทุกคนที่เข้าไปต้องใส่หน้ากากรู้ป่ะชิว่าไง It's okay It's fine It's just only COVID เถียงอยู่ตั้งนานกว่าจะไปพูดมาได้ It's just only COVID ยังไม่หมดนะยังมีอีกข่าวใหญ่ผู้หญิงคนดำคนหนึ่งไม่ยอมใส่หน้ากากเข้าร้านสะดวกซื้อโดนยามห้ามไม่ให้เข้าเขาโกรธมากกลับบ้านไปพาสามีกับลูกชายเอาปืนมายิงยามคนนั้นตายติดคุกไปเลยบ้าทำไปได้อเมริกาคนมันเป็นกันอย่างเงี้ยถ้าเห็นเราเป็นคนเอเชียใส่หน้ากากก็จะโดนมองหัวจรดเท้าเท้าจรดหัวคิดว่าเราติดเชื้อถึงได้ใส่หน้ากากยอดตายถึงได้พุ่งสูงขึ้นสูงขึ้นจนถึงบัดนี้ไงแล้วไหนจะยังมีการประท้วงอีกที่ตำรวจเหยียดสีผิวทำคนดำที่ชื่อฟลอยด์ตายกลายเป็นกระแสลุกฮือคนทั่วโลกไม่ใช่แค่คนดำในอเมริกานะทั่วโลกเลยคนขาวบางคนก็เห็นด้วยมารวมตัวกันประท้วงเป็นล้านล้านคนเอาเข้าไปชุมนุมรวมตัวกันหน้ากากใส่บ้างไม่ใส่บ้างยอดติดเชื้อแต่ละรัฐพุ่งสูงขึ้นอีกวันละไม่ต่ำพันคนบางกลุ่มก็ถือโอกาสนี้ทำลายร้านค้าแบรนด์เนมเลือกเอาแต่ยี่ห้อแพงๆดังๆเข้าไปขโมยขนเพชรพลอยหลุยส์วิตตองทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าประเทศนี้เป็นอะไรกันหมดแล้วสงสารกิจการร้านค้าโดนโควิดเปิดกิจการไม่ได้ยังไม่พอยังมาโดนขโมยทำลายข้าวของอีกแล้วมันจะทำไปเพื่ออะไรที่ทำลายไปก็เงินภาษีที่เราจ่ายไปทั้งนั้นใครๆก็บอกทำไมไม่ลง YouTube ข่าวประท้วงกันเป็นข่าวใหญ่ตอนนี้มีคนดูเยอะดีนะไม่เอาหรอก Channel นี้จะลงแต่อะไรที่สวยงามสร้างสรรค์จันลงใจไม่อยากให้มีการทำลายล้างอย่างคลิปโชว์เปิดหมวกที่ดาวทาวซานต้าโมนิก้าที่เห็นสวยงามอย่างในคลิปนั้นตอนนี้เมืองได้ถูกทุบเผาทำลายร้านค้าหมดแล้วคลิปคนกรูกันเข้าไปขโมยกระเป๋าร้านหลุยส์วิตตองเราก็มีแต่ถ้าเรายิ่งแชร์ยิ่งโพสต์คนที่เห็นก็อาจจะพากันมาขโมยด้วยก็เพราะข่าวเพราะสื่อนี่แหละถึงได้รวมตัวคนให้เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ไม่เห็นด้วยกับการประท้วงจริงๆการเหยียดสีผิวมีมานานมากแล้วตั้งแต่สมัยก่อนคนดำตกเป็นทาสถูกทารุณเอารัดเอาเปรียบเห็นกันจนถึงสมัยนี้เลยก็ยังเป็นอย่างนั้นมันก็ถึงเวลาแล้วที่ควรจะลุกฮือกันประท้วงไม่เห็นด้วยกับการเหยียดสีผิวทุกคนเห็นว่าถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงในวันนี้วันหนึ่งข้างหน้าเหยื่อที่ตายอาจจะเป็นตัวเองเป็นพวกเขาคนใดคนหนึ่งก็ได้แต่ในการประท้วงมันก็ควรจะมีขอบเขตถ้าเขาสั่งเคอร์ฟิวในเวลาเคอร์ฟิวยังมีการประท้วงอยู่มันก็เป็นหน้าที่ของตำรวจต้องจับกุมทุกคนที่ฝ่าฝืนถึงแม้จะชุมนุมด้วยความสงบสุขก็ตามก็ถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายแล้วตอนนี้กลุ่มคนถือโอกาสฉกฉวยผลประโยชน์คนดีคนร้ายปนกันมั่วไปหมดเมื่อวานรถคันหนึ่งขับพุ่งชนฝูงชุมนุมประท้วงในซีแอตเทิลแล้วเอาปืนออกมายิงคนประท้วงตายโดนจับตัวไปเห็นไหมคนดีๆโดนลูกหลงตายไปอีกอยู่เฉยๆดีกว่านั่งทำคลิป YouTube อยู่บ้านดีกว่า